เอาลูกอมมาให้ข้าเดี๋ยวนี้เอาลูกอมให้เขาไปสิเขาขออ่ะน้อยผีปากชี้ขอลูกอมด้วยสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ป้าบาจะมาโชว์ชุดฮาโลวีนที่แม่บีเขาซื้อมานะมันก็จะมีชุดที่ว่าซื้อมาใส่วันฮาโลวีนแล้วก็มีนี่อุปกรณ์เสริม3 ง่าม 3 ง่ามแล้วอันนั้นแหละขวานอันไออันอะไรฮะเหมือนเคี้ยวเกี่ยวข้าวเหรอที่เกี่ยวข้าวนี่แล้วก็มีนี่ด้วยถุงอันนี้ไว้ทำอะไรครับเอาไว้ใส่ลูกอมไว้ใส่ลูกอมอ๋อแล้วนี่อะไรแมงมุมแต่งเท่ๆอมยิ้มอมยิ้มยิ้มมีรูปด้วยนะลูกอมเหรอมีรูปด้วยเหรอแต่ละรูปเนี่ยเขาจะมีไหนดูสิรูปแบบฮาโลวีนแกะให้บีมกินอันนึงสิเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบปักหอมนี่เป็นครึ่งนึงเป็นใสๆมันจะมองเห็นรูปเนี่ยมาบีมทำอะไรครับอ๋อใส่ถุงเหรอชิคออทีสอะบีมอันนี้สวยไม่สวยอะไรอะแม่มดอะอ๋อต้องแกะถุงออกมาจะเห็นง่ายโอ้โหเพ่งจริงไปแจกใครอยู่ในบ้านแจกใครไปไหนแม่แกะให้ดูลูกหน่อยชิคออทีสนี่ไงเป็นอย่างนี้ไงว้าวชิคออทีสเอาแล้วปลาต้องพูดแล้วถ้าบีมพูดชิคออทีสนี่ไงนี่เดี๋ยวเราจะมีการแต่งหน้าผีด้วยนะผีปากฉีกไม่บีบอกนี่ไงฟักทองอ่ะกินฟักทองดูสิโอ้ยฟักทองสองลูกฟักทองกินเลยครับให้เพื่อนดูหน่อยเกาะไงเป็นเข็มกลัดอ๋อเป็นเข็มกลัดเหรออันนี้ต้องให้ผู้คลองใส่ให้นะจะแบบอ๋อพอเดินมันก็กระเด้งดึ๋งๆๆๆๆๆไอ้เข้าท่าอ๋อสติกเกอร์อันนี้ติดหน้าได้เหมือนกันติดตัวติดหน้าไหนลองติดให้บีมอันนึงบีมเลือกสิงั้นบีมรู้สึกว่าเหมือนมีฮาโลวีนอันนี้แจ๋วๆๆๆๆแล้วบีมก็เลือกรูปนี้อ่าโอเคมาติดเอาน้ำรูปติด1นี่ติดแล้วว้าวเท่ไปเลยว้าวมือโผล่ขึ้นมาจากหลุมศพว้าวอย่าเพิ่งจับให้แห้งก่อนจากคลิปที่แล้วนะครับที่ป้าบัสเคยรีวิวไปนี่เดี๋ยวเราใส่ก่อนเราใส่ชุดก่อนให้เข้ากับบรรยากาศฮาโลวีนใส่ชุดอะไรครับนี่แม่บีใส่ชุดแล้วชุดโครงกระดูกนี่ส่วนบีมชุดเรืองแสงโอ้สามงามเอามาเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันผีปากฉีกนี่มียมทูตคอยเฝ้าอยู่ข้างหลังนะครับระหว่างที่แม่บีแต่งหน้าอ้าวเขียนสีดำก่อนนะดูบีมไปนั่งแอบบีมบอกกลัวตัวเองก็เป็นผีแหมกลัวเสร็จแล้วอ่ะยังไหนดูสิครับแต่งเสร็จแล้วเป็นยังไรดูบีมดิบีมไปนั่งตรงนู้นบีมแอบกลัวฟอร์มเหมือนใช่ได้แล้วถืออาวุธแล้วครับดูดิอูบีมเหมือนอะต่อสู้กันแล้วโอ้โหกันต่อสู้ซอมบี้กับซอมบี้ต่อสู้กันเอาไปไหนล่ะนี่เสร็จแล้วไปงานดูนะแม่บีนี่เหมือนไหมนี่กล้าออกไปซื้อของตลาดปะเดี๋ยวฮาโลวีนมาเดี๋ยวป้าบ้าจะพาซอมบี้ฮาโลวีนออกไปเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์สักหน่อยโอ้แม่บีนี่เต้นเนี่ยได้ถ้าแต่งออกไปวันฮาโลวีนนี่เด็กไม่กล้าเข้ามาขอถ่ายรูปแน่เลยอะมันมีเร็วเอาลูกโอมเด็กๆดังบีมเนี่ยไม่มีใครกลัวหรอกผีเด็กไปไหนกับปีศาจน้อยไอ้คนแข็งไม่พูดด้วยจ้าสับเลยตีแน่โอ้เกิดการต่อสู้ครับเกิดการต่อสู้ครับเอาพวกเจ้าหลุนหลายมากเลยนี่ซอมบี้กับซอมบี้ต่อสู้กันเองนะเขียวเกี่ยวข้าว
เอาลูกอมมาให้ข้าเดี๋ยวนี้เอาลูกอมให้เขาไปสิเขาขออ่ะผีปากฉี่ขอลูกอมเลยไม่บอกให้ซอมบี้เด็กเข้าบ้านเขาไม่ยอมเข้าอ่ะเขาเดินไปไหนก็ไม่รู้ซอมบี้เด็กเขาไปที่สวนย่อมแล้วเฮ้ยหลับตาหน่อยทำอะไรนะไปนั่งทำอะไรไปดูดิ นั่งกินลูกอมบอกินลูกอม แล้วอันที่แกะแล้วไปไหนอ่ะไม่เอามากินบีมมีใครเรียกมั้ยลูกอยู่หลังต้นไม้ไปดูสิใครเรียกปีศาจน้อยอุ้ยผีปากฉีกอุ้ยทำอะไรเคลี้ยงไปทำไมเอาลูกอมเคลี้ยงเลยเหรออ่ะโอเคก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะถึงวันฮาโลวีนจริงนะเราซ้อมกันก่อนว่าเราจะใส่ชุดแบบไหนแต่งตัวยังไงสำหรับคลิปนี้ป้าบาทแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับไปไหนอ่ะหรือก็ล้มอ่ะล้มเหตุการณ์